วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแผ่แท้ข่าวเต๋าทีภูครับเอซีขยี้ดาราค่ะมีนัดกันนะคุณผู้ชมนะฮะเรามีช่องทางในการรับชมเรานะฮะหลากหลายช่องทาง PSI นะฮะก็จะมี102กับ66นะฮะ Big 4มี4จานนะฮะ Ideaset Infosat Thai Sat Leo Tech นะฮะคุณผู้ชมนะเป็น75เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็GMMZ นะเป็น191นะฮะแล้วก็2 5 5ด้วยนะฮะ52 IPM 138 True 242ครับรวมไปถึงจานเจริญเคเบิลทีวีนะคะระบบอนาล็อกกด26ระบบดิจิตอลกด515ค่ะเลขหนึ่งช่องทางนะคะสัมผัสเพียงปลายนิ้วง่ายๆเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นนะคะพิมพ์คำว่า PSI หรือคำว่า MVTV หรือคำว่า Thaitoon 2ค่ะกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้จะอยู่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมช่อง6ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึง YouTube นะคะเสิร์ชช่อง6 Facebook Fanpage กดไลค์กดแชร์ที่ช่อง6ค่ะนะคุณผู้ชมนะฮะมากันในช่วงนี้สนับสนุนโดยหลินจือถังตังถังเช่าแท้ 100% นะฮะสนใจสั่งซื้อ02-021-4444มาในช่วงของข่าวร้อนกระแสแรงนะฮะระทึกกลางดึกนะฮะพายุถล่มศรีสัชนาลัยบ้านพังกว่า300หลังนะฮะพระพุทธรูปสำคัญก็เสียหายย่อยยับกันเลยทีเดียวนะฮะนายกองโทนพยุงศักดิ์นะฮะสุวรรณโยนะฮะนายอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยพร้อมภรรยาและก็เหล่ากาชาติร่วมกับนายวิเชียรพรหมพิรามนะฮะพรหมพิรามนะฮะนายกเทศมนตรีศรีสัชนาลัยออกเยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรนะฮะที่ตำบลท่าชัยตำบลท่าชัยนะฮะอำเภอศรีสัชนาลัยนะฮะจำนวนกว่า389ครัวเรือนที่ประสบเหตุวาตภัยนะฮะพายุฟ้าฝนคะนองนะครับเมื่อเวลาตี2ที่ผ่านมาโดยพบว่าส่วนใหญ่บ้านเรือนเนี่ยเสียหายในลักษณะหลังคาสังกะสีเนี่ยก็ถูกแรงลมพัดปลิวหายไปเลยนะฮะนอกจากนี้ยังมีพบศาลาริมทางหลายหลังเนี่ยก็ถูกลมพัดปลิวหายไปหลายหลังด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกหายพลิกคว่ำเลยต้นไม้ใหญ่ก็ล้มทับสายไฟฟ้านะขาดหลุดลุ่ยหลุดกระจายไฟดับตลอดทั้งคืนจนถึงเที่ยงวันใหม่นะฮะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หมดนางสาวสิริกรนะพลบุตรนะฮะอายุ41ปีก็ได้เปิดเผยว่าขนาดนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ตกอกตกใจตื่นนะฮะเนื่องจากมีลมพัดเนี่ยหมุนกันโชกอย่างรุนแรงและก็มีฝนตกฟ้าร้องเสียงดังรุนแรงนะฮะเสียงวิดวิววิดวิวนะฮะดังน่ากลัวจากนั้นไงนะครับแม่วิดวิววิดวิวนะฮะไม่ใช่วิดวิวนะฮะวิดวิวนะฮะจากนั้นได้ยินเสียงนะโครมนะฮะบริเวณหน้าบ้านจนกระทั่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงเหตุการณ์จึงสงบจึงลุกขึ้นไปดูบริเวณหน้าบ้านพบแผงหลังคาสังกะสีที่อยู่หลังบ้านถูกแรงลมพัดปลิวลงมาตกตรงหน้าบ้านซึ่งตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวเช่นนี้มาก่อนผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่านะที่วัดพระศรีสัชศรีสัตศรีรัตนมหาธาตุนะฮะวรมหาวิหารวรมหาวิหารหรือวัดพระปรางนะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยซึ่งกำลังเตรียมจัดงานประจำปี2561เนี่ยก็โดนพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเริ่มทยอยตั้งเต็นท์จัดงานไปบ้างแล้วปรากฏว่าถูกฤทธิ์พายุนะฝนเนี่ยนะครับพัดเต็นท์ปลิวไปเลยนะฮะข้าวของพังเสียหายราบเป็นหน้ากองและก็พบว่าบริเวณปลายพระกันนะหรือหูเนี่ยนะทางด้านซ้ายขององค์หลวงพ่อโตเนี่ยซึ่งประดิษฐานอยู่ในหน้าองค์พระปรางนะฮะซึ่งนะฮะเขาบอกว่านี่เลยนะก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ต้องบอกนะฮะว่าซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะฮะที่มักจะมากราบไหว้ขอพรพระนะฮะเมื่อมาเยือนนะฮะโบราณสถานแห่งนี้ก็พบเลยนะฮะว่าปูนปั้นนะฮะปลายหูซ้ายดังกล่าวเนี่ยได้หลุดขาดออกนะฮะประมาณ 4-5 นิ้วด้วยกันและพบเศษปูนปั้น 6-7 ชิ้นนะฮะตกอยู่ที่บริเวณพื้นข้างองค์พระนั่นเองรวมทั้งเหนือหัวเข่าขวานะฮะก็พบปูนที่ฉาบองค์พระอยู่มีการหลุดออกมาตกนะฮะบริเวณด้านข้างองค์พระนั่นเองก็คือต้องบอกเลยนะฮะว่าเมื่อคืนนี้พายุรุนแรงมากๆเห็นบ้านเรือนประชาชนแล้วก็อดสงสารไม่ได้นะครับเพราะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าบ้านเรือนเราเนี่ยก็ปลูกอย่างดีแล้วนะฮะแต่พายุเนี่ยมันทำให้บ้านเรือนเราเนี่ยพังเสียหายอีกด้วยนะฮะรวมไปถึงเล็กซี่อยู่ไม่เป็นไรนะทำไมครับคุณแม่ลมพายุไม่กล้าสัมผัสใช่เพราะว่าบ้านหนูจะต้องปลูกเป็นแบบปูนที่ที่มันหนาแน่นตัวเล็กซี่เองไม่ปลิวใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะไม่ปลิวนะไม่เป็นไรเลยสวยไม่ใช่ค่ะเพราะอะไรคะน่ากลัวกว่าน่ากลัวของพายุนะก็เห็นแล้วนะฮะก็อยากให้หน่วยงานทั้งหน่วยงานราชการรวมไปถึงนะฮะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็เข้าลงมาดูแลพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเหล่านี้ด้วยนะคะ
มาข่าวต่อไปเลยค่ะผู้ชมขาข่าวนี้นะคะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่การตีเนี่ยนะฮะตีเยอะมากตีหลายครั้งมากนะสำหรับคุณครูค่ะคุณพ่อเนี่ยเขาก็โวยเลยนะว่าครูทำไมตีลูกอายุ10ขวบเนี่ยตีเกินไปหรือเปล่าจำนวนที่ตีนะฮะก็ทั้งวันเลยก็ครูตีไป17ครั้งด้วยกันนะฮะครู2คนนะฮะทำไมถึงทำพฤติกรรมแบบนี้และทำไมถึงตีเด็กเยอะขนาดนี้นะฮะนายประเสริฐค่ะขอสงวนนามนะฮะนามสมมุตินั่นเองนักการพันโรงโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดสุโขทัยนะฮะได้พาเด็กชายบอยนามสมมุติเช่นกันค่ะอายุ10ขวบนะฮะลูกชายเข้าร้องเรียนผู้สื่อข่าวนะฮะว่าลูกถูกคุณครูเนี่ยลงโทษเกินกว่าเหตุถึง2ครั้งด้วยกันรวมการถูกตีแล้วเนี่ย17ครั้งนะฮะจนตามเนื้อตามตัวเขียวช้ำเป็นจ้ำเป็นผื่นไปหมดเลยเปิดเผยนะฮะว่าสาเหตุที่ลูกเนี่ยถูกคุณครูตีจากการนำข้าวไปนั่งกินในห้องคอมพิวเตอร์และได้นำทำข้าวหกแล้วทำความสะอาดแต่ไม่สะอาดนั่นเองจึงได้ถูกคุณครูทำโทษโดยครูคนแรกตีที่ก้นจำนวน5ครั้งจากนั้นครูคนที่2ก็ตีบริเวณแขนนะฮะด้านซ้ายอีกจำนวน2ครั้งจนขึ้นเป็นแนวเป็นรอยของไม้เรียวนะฮะและเกิดอาการบวมขึ้นก่อนที่จะตีมาที่ฝ่ามืออีก2ครั้งนะฮะก็รวมทั้งหมดเนี่ย5ครั้งด้วยกันแต่ละครั้งนะฮะจะมีการทำโทษอย่างรุนแรงแบบนี้หลายๆครั้งที่ผ่านมาจนลูกชายของตนเองเนี่ยร้องไห้และมาบอกกับผมว่าถูกครูตีพร้อมกับเปิดรอยที่ถูกคุณครูตีก็เห็นร่องรอยเลยหลังจากนั้นก็พาลูกชายไปหาคุณหมอนะฮะคุณหมอได้ให้ยามาทาแล้วก็มารับประทานด้วยพร้อมกันนี้นะครับผมก็ได้มาเปิดกล้องวงจรปิดไปดูที่โรงเรียนเลยก็เห็นว่าครูทำโทษลูกชายเหมือนกับไม่ใช่ลูกศิษย์จึงได้เข้าแจ้งความโอ้โหจึงได้เข้าแจ้งความนะเล็กซี่บอกเพื่อนเล็กซี่ตีได้ไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ได้นะไม่ได้เล็กซี่บอกเพื่อนเล็กซี่เป็นครูเนี่ยตีเด็กอย่างเงี้ยไม่ผิดก็คือตีนะฮะก็คือตีต้องมีเหตุผลนะครับอันนี้ไม่มีเหตุผลนะซึ่งทางตำรวจค่ะให้ผมไปตกลงกับคุณครูผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาความผิดกับครูได้อย่างไรจึงได้ไปร้องเรียนที่เขตพื้นที่การศึกษาเขตที่1ซึ่งก็ได้รับการแจ้งจากผู้บริหารโรงเรียนว่าจะย้ายครูไปสอนนะฮะในชั้นที่สูงกว่าเก่าแต่ยังให้สอนอยู่ที่เดิมนายประเสริฐนะฮะได้มีการกล่าวต่อไปนะบอกว่าตนเห็นว่าไม่ถูกต้องจึงมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวและที่ผ่านมาลูกศิษย์เนี่ยต้องย้ายหนีเพราะคุณครูรายนี้ไปแล้ว4ถึง5รายด้วยกันเพราะผู้ปกครองไม่มีหลักฐานจะเอาผิดกับคุณครูจึงต้องย้ายลูกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทำโทษแต่ในครั้งนี้หากเขตการศึกษายังไม่ย้ายคุณครูออกจากโรงเรียนนี้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในโรงเรียนก็จะย้ายลูกหนีคุณครูกันหมดทั้งโรงเรียนค่ะก็ในเมื่อถ้าย้ายครูไม่ได้ย้ายลูกตัวเองหนีดีที่สุดนะคะก็บอกแล้วว่าการตีเด็กผิดกฎหมายเขาแจ้งความดำเนินคดีได้แต่ตำรวจมักจะไม่ทำเพราะว่าตำรวจให้ไกลเกลี่ยให้ไกลเกลี่ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นการทำร้ายร่างกายเยาวชนนะฮะมันตีไม่ได้แล้วอันนี้น้องเขาก็ตีแล้วนี่สมัยก่อนนะสมัยก่อนยิ่งกว่านี้นะสมัยก่อนนี่ตบเลยนะตบเอาแปรงลบกระดานเคลี้ยงใส่หัวนี่เด็กๆเลยเด็กๆค่ะดิฉันเจอตบค่ะอ๋อดิฉันเจอตบตบครูกลับไหมฮะไม่ตบค่ะแต่ว่าตบเพื่อนดิฉันค่ะแล้วก็เพื่อนดิฉันเนี่ยเขาก็คุณครูเจ้ากรรไกรเนี่ยมาตัดผมเขาบอกว่าคุณครูไม่ใช่ช่างตัดผมคุณครูไม่มีสิทธิ์ตัดแล้วหนูจะไปตัดกับช่างเองเขาก็จะเอากรรไกรมาตัดแล้วทีนี้เด็กมันก็ปัดกรรไกรตกคุณครูก็จะเอากรรไกรแทงเด็กเดี๋ยวเด็กบอกว่ามึงแทงสิแทงเดี๋ยวกูก็เอาแทงตายก็ตายด้วยกันครูตกใจต้องเจอเด็กอย่างนี้ค่ะครูประเภทนี้นะคะน่ากลัวนะฮะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลนะครูจะเอากรรไกรแทงเด็กอันนี้เห็นกับตาค่ะเห็นกับตาเลยค่ะจะเอากรรไกรแทงเด็กแล้วคุณแม่ทำไงคะไก่เกี่ยไหมไม่ไก่เกี่ยค่ะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยพ่อเป็นปลัดค่ะทุกวันนี้กันเลยนะทุกวันนี้เขาก็เรียนจบปริญญาโทนะพ่อหนูก็เป็นปลัดเหมือนกันนะปลัดขีดค่ะปลัดอันนั้นปลักค่ะปลัดนะฮะพ่อเขาเป็นปลัดอยู่ที่หัดใหญ่นะคะโจมีเรื่องกับตำรวจในผับนะบังเอิญเจอนะฮะอีกทีบนโรงพักโดนกระทืบคาอุคาห้องสอบสวนเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานนะทางพันตำรวจเอกนะฮะวงสะพัฒนะฮะจำรูปพันนะฮะผู้กำกับสภ.แม่แฝกนะฮะอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้ทำหนังสือรายงานไปยังพลตำรวจโทนะฮะ
พุทธทรัพย์นะฮะประเสริฐทรัพย์นะฮะผู้บัญชาการภาค5นะฮะของจังหวัดเชียงใหม่โดยหนังสือระบุว่ามีรายงานเกี่ยวกับกรณี10ตำรวจตีวันเฉลิมก่อกุศลนะฮะและกับ10ตำรวจตรีธนกฤษนะพิฟูนะฮะสังกัดตชด.ที่33แจ้งว่าเมื่อคืนเนี่ยวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลาเกือบตีหนึ่งเนี่ยได้ถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยชกแล้วก็ใช้ของแข็งเนี่ยทำร้ายร่างกายโดย10ตำรวจตีวันเฉลิมก็ถูกตีเข้าที่ศีรษะนะฮะได้รับบาดเจ็บส่วน10ตำรวจตรีธนกฤษเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหลังจากเกิดเหตุแล้วกลุ่มวัยรุ่นก็ได้พากันแยกย้ายหลบหนีไปส่วนทั้ง2ตำรวจตชด.เนี่ยก็ได้รักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลสันทรายหล่อเชียวนะฮะต่อมาในรุ่งเช้าจึงได้มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะฮะเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถนะฮะจับตัวรวบรวมตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยบางส่วนได้โดยขณะนี้ก็สามารถเรียกกลุ่มกระทำความผิดมาได้แล้ว2คนก็คือนายสุริยะพงคำมูลอายุ22ปีได้รับสารภาพว่าได้ใช้ไม้ตีทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บส่วนนายนิกรขันทะทงนะฮะอายุ24ปีให้การรับสารภาพว่าได้ชกต่อยทำร้ายผู้บาดเจ็บนะฮะต่อมาวัยรุ่นเนี่ยคู่กรณีของตชด.ได้มาถึงโรงพักและก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสภ.แม่แฝกเนี่ยนะฮะได้ควบคุมตัววัยรุ่นเนี่ยไปในห้องสอบสวนสืบสวนซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.ซึ่งเป็นคู่กรณีของวัยรุ่นดังกล่าวอยู่ในห้องสอบสวนนะฮะอยู่แล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตชด.เห็นเด็กวัยรุ่นดังกล่าวก็เข้ามาทำร้ายร่างกายนะฮะทันทีทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะสภ.แม่แฝกเนี่ยนะฮะก็ได้เข้าไปห้ามและให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยไปทำบาดแผลที่โรงพยาบาลต่อมาเด็กวัยรุ่นดังกล่าวได้นำผู้ปกครองและก็จะขอแจ้งความกลับทางตชด.นะฮะก่อเหตุทำร้ายต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะทางด้านตำรวจนะฮะตำรวจแม่แฝกค่ะได้มีการกล่าวไว้นะฮะว่าวันที่ตำรวจตชด.มาแจ้งความนั้นได้มีหนังสือมายังโรงพักนะฮะสภ.แม่แฝกมีการระบุว่าตำรวจตชด.2 นายนั้นได้ถูกทำร้ายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยอยู่ในชุดเครื่องแบบแต่ทางตำรวจสภ.แม่แฝกนะฮะก็ยืนยันที่จะลงบันทึกประจำวันตามความเป็นจริงและก็มาเกิดเหตุบานปลายดังกล่าวนั่นเองค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าใครถูกใครผิดกันแน่นะคะก็เรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะฮะขนาดอยู่ในโรงพักเนี่ยอาจจะยังเกิดอันตรายได้นะฮะขึ้นโรงพักแล้วโดนคู่กรณีทำร้ายร่างกายยังไม่เคยขึ้นโรงพักยังไม่เคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นโรงพักมากสุดก็คือไปจ่ายค่าปรับนะฮะในการที่ป้ายทะเบียนเราไม่ชัดเจนแค่นั้นจริงๆยังไม่เคยขึ้นโรงพักในกรณีตบตีกันคือมีรถขับมีรถขับชาวบ้านมีรถขับใช่ค่ะแล้วก็ป้ายทะเบียนมันไม่ชัดมันลอกออกไปก็เลยโดนตำรวจเรียกนะแล้วก็ต้องไปจ่ายค่าปรับในโรงพักที่สอนอไหนฮะที่แถวบ้านนะคะวังทองหลางอะไรประมาณนี้ค่ะบ้านอยู่บางบัวทองไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่บางบัวทองนะคนละที่แล้วนะคะคุณแม่เอามาข่าวต่อไปเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพายุลมพัดนะวันนี้ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องนะเป็นพายุเช่นกันสุดสลดค่ะลูกสาวเจ้าของอู่นะคะก็ถูกป้ายโฆษณาทับดับคาที่นะคะหลังเจอพายุกระหน่ำค่ะก็มีการรับแจ้งนะคะเกิดเหตุขึ้นก็คือลมพัดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะคะบริเวณอยู่ตรงสถานตรวจสภาพรถทวีโชคยนต์2นะตั้งอยู่บริเวณริมถนนสระบุรีลมซากใกล้กับอบต.ท่าพลนะฮะล้มทับคนเสียชีวิต1รายจึงมีการรุดไปตรวจสอบค่ะพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะฮะที่เกิดเหตุเป็นสถานตรวจสภาพรถที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยพบป้ายนะฮะชื่อป้ายขนาดใหญ่มากๆได้มีการล้มลงนะฮะล้มทับร่างนะฮะนางสาวณภาพรไถลิศนะฮะอายุ26ปีบ้านเลขที่383นะฮะหมู่13นั่นเองจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะซึ่งเป็นลูกสาวเจ้าของสถานตรวจรถดังกล่าวนะฮะพบว่าถูกเสาเหล็กทับบริเวณศีรษะนะฮะแล้วก็ยังถูกกดทับด้วยพื้นปูนจนเสียชีวิตนะฮะจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ประสานรถเครนนะฮะให้มานำป้ายเหล็กที่มีน้ำหนักกว่า1ตันและนำร่างของหญิงสาวผู้เสียชีวิตออกมาท่ามกลางความเสียใจของผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่ที่โผล่เข้าหาลูกสาวแล้วก็ร้องร่ำไห้แทบขาดใจนะฮะจากการตรวจสอบทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีลมพายุพัดอย่างรุนแรง
เกือบ1ชั่วโมงเต็มประกอบกับมีฝนตกอย่างหนักนะฮะขณะนั้นนางสาวณภาพรค่ะอยู่เพียงลำพังคาดว่าน่าจะออกมาเพื่อปิดประตูเลื่อนนะฮะหรือมาเก็บของที่ปลิวอยู่บริเวณด้านหน้าแต่ขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นป้ายขนาดใหญ่ค่ะก็ได้ล้มทับร่างของนางสาวณภาพรเข้าอย่างจังจนล้มลงและหลังจากนั้นค่ะเสาเหล็กก็ทับที่บริเวณศีรษะกดทับอยู่นะฮะกับพื้นปูนจนเสียชีวิตนั่นเองกระทั่งฝนหยุดตกผู้ที่อยู่ใกล้เคียงจึงออกมาดูเหตุการณ์นะฮะก็พบว่าสาวท่านนี้ก็เสียชีวิตลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะอย่างที่บอกว่าเวลาฝนตกอย่าออกไปในพื้นที่แจ้งและก็ต้องดูนะคะว่าป้ายโฆษณาเนี่ยมันอาจล้มทับได้หรือว่าเสาไฟฟ้าหรือว่าต้นไม้ก็อาจล้มทับเราได้นะฮะทางที่ดีที่สุดก็อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ปลอดภัยดีกว่าเท็กซี่นี่ฝนตกจะออกไปไหนนะฮะไม่ออกแน่นอนค่ะเพราะกลัวฟ้าผ่านะครับเพราะว่ามันจะเปียกค่ะอ่ะมากันต่อนะพลาดครั้งนี้ต้องรอไปอีก1ปีเริ่มแล้วเทศกาลชมดอกบัวผุดนะฮะดอกไม้ยักษ์ที่สวยที่สุดเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะฮะอุทยานแห่งชาตินะฮะคลองพนมจังหวัดอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินะฮะก็ได้เพิ่มเขาบอกว่าได้เข้ามาพื้นที่ในป่าอุทยานบริเวณบ้านบางปลูกนะฮะที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเพื่อตรวจสอบความพร้อมของจุดชมดอกบัวผุดนะฮะดอกไม้ยักษ์ประจำถิ่นป่าเขตร้อนชื้นนะฮะภาคใต้ของไทยนะฮะกำลังเบ่งบานอยู่ในขนาดนี้ที่มีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะคลองพนมนะฮะรอยต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาศกนะฮะให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะมาเยี่ยมชมนะฮะรับปี2561นั่นเองนะฮะโดยการเข้าชมดอกบัวผุดบานในจุดนี้จุดดังกล่าวนี้นะฮะถือเป็นโอกาสดีเนื่องจากเดินบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้450เมตรก็จะเจอนะฮะชมดอกบัวผุดนะฮะบานเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยขั้นต่ำจะอยู่ในป่าลึกที่ต้องเดินเข้าไปชมระยะเนี่ยขั้นต่ำนี่ก็ประมาณ1กิโลเมตรนะฮะและก็ทางเขาบอกว่าทางก็ชันนะลาดชันนะฮะสำหรับดอกบัวผุดนะครับพบบานอยู่นี่ก็มีเขาบอกว่ามีความยาวของมีความเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรเลยทีเดียวนะฮะสีส้มแข็งเข้มสีส้มเข้มสวยงามเป็นเสน่ห์และก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะของอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยดอกบัวผุดดังกล่าวเนี่ยคาดว่าน่าจะบานได้ถึงประมาณวันที่25กุมภาพันธ์นะฮะก่อนไม่กี่วันแล้วก่อนจะโรยราเหมือนเล็กซี่นะแล้วก็สลายไปกับป่านะฮะซึ่งก็ตรงกับช่วงจากเทศกาลท่องเที่ยวนะที่มีดอกบัวผุดให้ผู้เข้ามาใช้บริการและก็นักท่องเที่ยวได้ชมจำนวน1ดอกแต่นอกจากดอกบัวผุดบานในจุดนี้ยังพบดอกบัวผุดที่กำลังตุ่มๆนะฮะและก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตอีกประมาณ80ดอกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะยังไงก็ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันดอกบัวผุดนี่เล็กซี่ไปโดนไม่ได้นะฮะน่าไปอ่ะอยากไปมากเลยอยากกับตาตัวเองกันทำไมครับคุณแม่สงสารดอกบัวนะฮะดอกบัวสวยนะฮะดอกบัวหน้าหนูสวยๆเนี่ยจะต้องไปเจอกับดอกบัวสวยๆเดี๋ยวหนูจะไปถวายบัวนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีหลินจือถังมาแนะนำด้วยค่ะฝ้ากระจุดด่างดำสีผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอฝ้าหนาที่เป็นมานานหลายสิบปีฝ้าเลือดที่หายยากปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยฝ้าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันมีผลทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ให้สร้างเม็ดสีในชั้นผิวหนังปัจจัยเหล่านี้อาจได้แก่แสงแดดแสงอัลตราไวโอเลตทั้ง A B C และรวมทั้งแสง Visible Light เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดฝ้าฮอร์โมนด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนจะทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีทำงานผิดปกติเครื่องสำอางการแพ้ส่วนประกอบต่างๆในเครื่องสำอางอาจทำให้เกิดรอยดำแบบฝ้าได้ส่วนผสมที่สำคัญสารสกัดจากลิลลี่สวิตเซอร์แลนด์สารสกัดต้นบีทฮัสเซลโคจิกแอซิดแอลอาร์จินินอุดมด้วยสารสกัดธรรมชาติช
ช่วยฟื้นบำรุงผิวเก่าที่คล้ำเสียมีกระฝ้าจุดด่างดำให้จางลงปกป้องการทำลายผิวจากแสงแดดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้ผิวแข็งแรงมีสุขภาพดีอีกทั้งยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพพร้อมกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวใหม่จึงดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มความขาวกระจ่างใสแก่ผิวลดริ้วรอยการเหี่ยวย่นของผิวปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยสนใจโทร02-021-4444 Line ID @toner360 Facebook CEO Toner ระเบิดฝ้ากระจุย360ช่วงของรายการคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่ดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพต้องฟังให้ดีเลยค่ะเพราะผู้หญิงคนนี้นะคะเคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมรสุมผ่านการใช้ชีวิตอย่างสาหัสสาการค่ะแต่ชีวิตของเธอยังคงยืนหยัดอยู่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะเธอมีตัวช่วยดีๆตัวช่วยนี้จะเป็นอะไรทำให้ชีวิตเธอรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้นะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนขอต้อนรับวีเจมินนี่สวัสดีค่ะแม่เต๋าสวัสดีค่ะนี่นะเป็นคนนึงที่ใช้ชีวิตแบบว่าคุ้มค่ามากจริงนะฮะจริงอันนี้เรื่องจริงผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านมรสุมชีวิตมาค่ะถ้าเล่าประวัติตัวเองก็คือเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่มีอะไรให้เลยต้องคือที่บ้านเนี่ยพ่อรับทำจิวเวลรี่อย่าเพิ่งพูดเวลาพูดน้ำตาปริ่มแล้วนะน้ำตามาแล้วใช่นะก็จะใส่แหวนไปพรีเซนต์ครูเพื่อให้ครูซื้อเพื่อครูทำแหวนที่บ้านก็คือชีวิตเราต้องต่อสู้ตั้งแต่เด็กแล้วมีความฝันในตัวเองว่าโตมาเนี่ยเราจะทำยังไงก็ได้ที่เราจะหาเงินเองโดยที่ไม่ขอเงินพ่อแม่เพราะรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยหาเงินยากมากแม่เนี่ยต้องเอาพวกเพชรพลอยเนี่ยใส่ตลับเดินไปขายเคาะประตูหน้าบ้านเขาเพื่อขายพลอยแต่ละเม็ดในยุคประมาณ40ปีที่แล้วในช่วงที่เราเกิดตัวเล็กๆอยู่เราก็เอ้ยพ่อแม่ลำบากจังทำให้เราอ่ะเริ่มค้าขายตั้งแต่เด็กแม่ก็เริ่มขายก๋วยเตี๋ยวด้วยขายพลอยด้วยก็เอาขนมเนี่ยไปขายที่โรงเรียนแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยการได้เงินขยันอดทนขยันเพราะว่าอยากได้เงินทำมาหากินด้วยการขายขนมขายนี่ขายตัวไม่มีใครซื้อเลยขายตอนเด็กขายไม่ได้ตอนนี้ขายตอนโตได้ไหมขายตอนโตขายตอนโตยิ่งหนักกว่าตอนเด็กขายไม่ได้คนไม่เอาเลยอ่ะหนักกว่าเดิมเขาบอกว่าหมดสภาพแล้วมาทำอะไรตรงนี้ต้องกินถังเช่าเชื่อเกิดมาในสภาพครอบครัวขอเรียกคำว่ายากจนใช่ก็ต้องทำมาหากินตั้งแต่เด็กปรากฏว่าในซีรีส์บ้ามของเราคิดอย่างเดียวว่าเราทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินแต่ต้องสุจริตแล้วถูกคลองทำไม่ไปแย่งใครไม่ไปเอาเปรียบใครทำให้เรารับงานทุกอย่างเกินตัวเองอย่างที่พี่เล็กซี่บอกผมงานหนักใช่ตื่นเช้าก็วิ่งงานแล้วใช่นอนดึกฉันก็ยอมโอ้โหดึกเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ฉันก็เอาคืองานอะไรที่เราทำได้คือมิน่าทำด้านพิธีกรทำวีเจทอล์กสินค้าเพราะฉะนั้นงานที่ทำคือต่อวันถ้าวิ่งงานได้เยอะถึงจะได้เงินเยอะเพราะฉะนั้นเราโหมตัวเองเกินไปร่างกายมันทรุดโทรมข้างในค่ะคือไปตรวจสุขภาพปุ๊บเนี่ยตอนนี้มิ้น40ก่อนหน้าตอนนี้40ใช่ไหมก่อนหน้าเนี่ย38 39ไปตรวจสุขภาพข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยล้าข้างในเนี่ยเสื่อมโทรมถดถอยเท่ากับคนวัย45-50เท่ากับวัยเล็กซี่เลยวัยเดียวกันเขาจะมีคุณหมอเนี่ยนะคะเขาจะบอกแบบนี้ว่าเวลาตรวจร่างกายเราเนี่ยเขาจะเช็คได้เลยว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วร่างกายของเราใช้อวัยวะของแต่ละอย่างไปเท่าไหร่แล้วใช่ของมิน่าเสื่อมกว่าคนปกติอายุจริงน่ะนะคะสมมติอายุจริงนะตีเป็นเลขกลมๆ30แต่ระบบภายในหัวใจตับม้ามเสี้ยนจี้จริงๆไม่มีนะคะส่วนต่างๆของร่างกายแม้แต่มดลูกกระดูกไขข้อทุกส่วนในร่างกายสมองเราใช้เกินอายุ30คือทบไปอีก10ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้มิ้น40ร่างกายมิ้นเท่ากับคน50เพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยว่าข้างในเนี่ยมันเหี่ยวมันโซมันล้ามันเหนื่อยแต่ทำไมอ่ะภาระหนี้สินเรายังมีสิ่งที่เราต้องทำน่ะมันยังมีความรับผิดชอบทุกวันมันยังมีก็เลยฉันตายไม่ได้ฉันล้มไม่ได้แล้วฉันจะทำยังไงในเมื่อฉันยังเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่กินอาหารเสริมเยอะมากมันออกกำลังกายก็แล้วดูแลตัวเองเท่าที่จะดูแลได้แต่ในหัวของเรามันคิดแค่ว่าจะทำงานได้เงินทำงานได้เงินมันทำให้เราอ่ะ
แทบจะไม่ดูแลตัวเองเลยจนในที่สุดเนี่ยเราเข้ามาทำงานในช่อง6คุณแพลวนะคะท่านก็แนะนำว่าเฮ้ยมิ้นถ้าสุขภาพมันแย่ขนาดนี้แต่ความสามารถเรามันยังพอมีคนเห็นความสามารถเราถ้าหนูยังต้องใช้ความสามารถตัวเองใช้รูปร่างหน้าตาผิวพรรณตัวเองใช้ร่างกายตัวเองในการทำมาหากินอยู่หนูต้องมีตัวช่วยเพราะฉะนั้นเราจะกินอะไรอาหารเสริมคุณแพลวเยอะแยะมากมายเลือกกินได้ตามอัธยาศัยค่ะถ้าคุณอยากขาวคุณก็กินปิงปิงถ้าคุณอยากระบบภายเลือกกินซาซาถ้าคุณอยากจะแบบว่าเฟรชก็ไปกินสเต็มเซลล์จากแซลมอนมิ้นทานตัวที่เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วมันได้ค่ะทุกอย่างมันสวยสะพรั่งแต่ระบบภายในมิ้นจะฟื้นยังไงอ่ะเราอายุ40แต่เราอยากให้ข้างในเรามัน40หรือลดหลั่นลงไปถังเช่าค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมแต่ก่อนไม่เคยเชื่อเลยว่าผลิตภัณฑ์ถังเช่าที่เขาขายในท้องตลาดทั่วไปเราได้ยินไหมมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วเคยได้ยินแต่คิดว่าถังเช่าเนี่ยจับต้องไม่ได้ถูกเพราะราคาสูงมากในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเธออยากจะซื้อให้คุณแม่กินแต่ว่าไม่สามารถซื้อได้เพราะเราไม่มีเงินแสนไม่มีเงินล้านที่จะต้องไปซื้อถังเช่าใช่แล้วเราก็คือส่วนตัวไม่มั่นใจผลิตภัณฑ์ถังเช่าที่เอามาขายในบ้านเราว่าเราจะได้ถังเช่าแท้ๆหรือเปล่าจนกระทั่งนะคะวันนึงค่ะร่างกายมันเริ่มเพลียจัดจัดคือลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นจากที่นอนคือแบบนาฬิกาปลุก7คือต้องทำงานสมมติทำงาน9โมงนาฬิกาปลุก7โมงไม่ตื่นปลุก8โมงไม่ตื่นปลุก9โมงคือจริงๆต้องถึงที่ทำงานไปตื่น9โมงนั่นคือร่างกายมันล้ามากมันเพลียมากมันไม่ไหวแล้วพอเรากินถังเช่าเม็ดแรกของตัวมิ้นเองปรากฏว่าตื่นทำงาน7โมงตื่นก่อนนาฬิกาปลุกแล้วตื่นแล้วเฟรชชี่เลยแล้วก็รู้สึกแบบฉันอยากตื่นแล้วพอตื่นไปปุ๊บไม่เพลียไม่เมื่อยไม่ล้าตื่นมาปุ๊บชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะอยากออกกำลังกายพี่เต๋าถูกต้องเฮ้ยทำไมวันนี้อยากออกกำลังกายอยากวิ่งคือพี่ในเม็ดแรกพี่เนี่ยกินถังเช่าพี่แพลวให้มารับประทานฟรีนะ1ขวดคุณผู้ชมเพราะว่าทานไปประมาณ2แคปซูลมันมีความรู้สึกว่าทำไมฉันอยากนอนจังเลยอ่ะฉันอยากแบบว่าพักผ่อนฉันถึงเวลานอนแล้วมันเหมือนกับว่าอยากจะให้ร่างกายเรารีบูทร่างกายเราได้พักผ่อนเพราะการพักผ่อนเป็นการซ่อมแซมเซลล์หลายคนมักจะไม่พักผ่อนในเวลากลางคืนยังทำงานยังโหมงานหลายคนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเพื่อนเนี่ยเป็นอยู่เพราะว่าทำงานกลางวันก็ทำงานกลางคืนก็ยังทำงานสุดท้ายร่างกายมันพังต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ทำให้กลไกในร่างกายเนี่ยมันเสียระบบไปหมดเลยเมื่อรับประทานถังเช่าไปปุ๊บเนี่ยตัวหลินจือถังเนี่ยเรารู้เลยว่าอ๋อเขาจะทำให้เราเนี่ยได้หลับเมื่อหลับปุ๊บเนี่ยร่างกายจะเกิดการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆไอเซลล์ต่างๆที่มันกำลังจะเป็นเซลล์ร้ายเนี่ยมันก็จะถูกซ่อมแซมโดยผลิตภัณฑ์ถังเช่านะฮะหรือถ้าใครที่ป่วยอยู่แล้วอยากจะแบบว่าดูแลสุขภาพเนี่ยตัวนี้ก็ง่ายมากเพราะว่าไอสารสกัดเนี่ยที่เขาบอกว่าไอถังเช่าตัวนี้ก็คือหลินจืดถังตัวนี้มันแตกต่างจากไอเห็ดถังเช่าอื่นๆเพราะว่ามันมีสารตัวนึงใช่ไหมคะน้องมิ้นใช่ค่ะสารไทลาซิพินนะฮะตัวนี้93%ซึ่งเป็นสารที่สามารถต่อต้านโรคมะเร็งได้แล้วเป็นสารที่สามารถป้องกันให้เราไม่เป็นโรคอื่นๆได้หรือถ้าคุณเป็นโรคอื่นๆไปแล้วหรือเป็นอยู่แล้วเช่นภูมิแพ้หรือบางคนเป็นมะเร็งอยู่ก็ได้หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือคุณเป็นอะไรอยู่ก็ได้นะอย่างเช่นมิ้นท์เนี่ยใช้ร่างกายเกินอายุถูกไหมมันก็จะไปซ่อมแซมปัจจุบันนะคะทานถังเช่าไปแค่กระปุก2กระปุกไปตรวจร่างกายพี่เล็กซี่แม่เต๋าคุณหมอบอกว่าข้างในเธอเฟรชนะเหมือนเด็กอายุ 25-30 ทั้งที่อายุจริงคือ40อายุจริงพวกเรา40แต่เราต้องรับมีตัวช่วยและก็ที่สำคัญเนี่ยตังถังเช่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยหลินจือถังเนี่ยเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยนะฮะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวรอป่วยก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาซื้อถังเช่ากินอันนี้มันไม่ใช่นะเราต้องแมนเทนแนนตัวเองด้วยการรับประทานถังเช่าไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าถังเช่าตัวนี้เนี่ยเป็นถังเช่าแท้จากทิเบตและเป็นถังเช่าในราคา1,500,000 บาทนะฮะเป็นถังเช่าในเกรดที่เขาเรียกว่าได้สัมปทานมาและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะเป็นถังเช่าที่เราสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยว่าของแท้หรือของปลอมใช่ค่ะถังเช่าตัวเต็มๆจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคือเราก็ใช้เกรดที่ดีแหละนะคะพยายามที่จะสรรหาตัวที่เต็มตัวที่อ้วนตัวที่อวบตัวที่สมบูรณ์มาให้พวกเราได้รับประทานแล้วสารสกัดที่ได้มันจะได้เต็มที่ถูกต้องอย่างมิ้นเองรับประทานไปปุ๊บสิ่งที่เห็นเลยคือคล้ายๆไม่เต๋าตอนกลางคืนเราจะหลับสนิทถึงแม้เราจะนอนไม่กี่ชั่วโมงแต่เราหลับสนิทพอหลับสนิทร่างกายเราซ่อมตัวเองถูกต้องแต่พอตื่นเช้าปุ๊บนาฬิกาเนี่ยปกติมันปลุกแล้วเราก็จะสนุดแล้วสนุดอีกต่อเฮ้ยห้านาทีมันไม่ห้านะมันเป็นชั่วโมงใช่ไหมแต่เชื่อไหมถ้าคุณทานถังเช่าแล้วคุณสังเกตตัวเองเลยนาฬิกาปลุกครั้งแรกปุ๊บค
ุณจะรู้สึกอยากตื่นแล้ววันนั้นทั้งวันคุณจะไม่อ่อนเปรี้ยเพลียแรงแล้วถังเช่าจะค่อยๆซ่อมแซมส่วนที่ร่างกายคุณสึกหรอไปเรื่อยๆอย่างเช่นคุณนอนไม่หลับมันจะช่วยให้นอนหลับกลางวันคุณเพลียมันจะทำให้คุณไม่เพลียอันนี้คือในส่วนของตัวมิ้นที่ได้และปัจจุบันระบบภายในร่างกายมิ้นนะคะเท่ากับเด็กอายุ 25-30 แต่อายุจริง40มันทำให้เรามีแรงทำงานต่อไปกระชากมา10ปีทานแค่ 2-3 กระปุกเองทีนี้คนที่ป่วยไปแล้วนะคะเราก็จะได้ยินเคสต่างๆจากเหล่าวีเจที่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาพูดบางท่านเนี่ยนะคะก็เมื่อยตามแขนตามขาก็หายไปบางท่านเนี่ยเป็นเซลล์เป็นมะเร็งเป็นนู่นนี่นั่นทานยาหมอร่วมด้วยทานถังเช่านะคะยี่ห้อลินจือถังร่วมด้วยอับดีขึ้นบางท่านถึงขนาดนอนติดเตียงแล้วทุกวันนี้เดินมาลุกขึ้นมาเดินเล่นได้นะคะใช้ชีวิตปกติได้จะบอกว่าเราไม่ใช่ยาวิเศษแต่เราเป็นอาหารเสริมที่มันสามารถไปซ่อมแซมส่วนที่ร่างกายเราสูญเสียไปแล้วได้แต่คุณต้องทานแล้วก็ต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เหมือนเดิมแล้วก็ทานตัวนี้เสริมเข้าไปแล้วก็อย่าละเลยในเรื่องของการควบคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายถูกไหมคะแม่สุขภาพจิตใจด้วยนะคะนี่ก็มีความสำคัญไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีหลินจือถังดูแลแล้วเดี๋ยวฉันปฏิบัติตัวเหมือนเดิมก็ไม่ได้ไปกินเหล้าสูบบุหรี่ก็ไม่ดีนะคะถังเช่าก็ช่วยนะคุณผู้ชมนะวันนี้มิ้นมาเนี่ยราคาแพงไหมฮะราคาปกติก็ทราบอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นกระปุกใหญ่นะคะ50แคปซูลเนี่ยจะอยู่ที่ 12,000 บาทแต่วันนี้นะคะถ้าคุณสั่งซื้อในรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นลดเหลือ 3,800 บาทค่ะนะคะแล้วก็แถมเทพทันใจให้ด้วยแต่ส่วนตัวมิ้นทานคุณแม่ทานพ่อแม่เป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงพ่อเป็นความดันต่ำแม่เป็นความดันสูง อยู่ด้วยกันเลยเป็นความดันทุรังนะคะเป็นแบบนี้นะก็ไม่อยู่ด้วยกันได้ยังไงความดันไม่สามารถถ่ายโอนกันได้นะเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลใครจะดันแบบไหนก็ดันกันไปนะพ่อจะกิน1เม็ดก่อนนอนแม่จะกิน2เม็ดส่วนมิ้นก็จะกิน1เม็ดเพราะว่าพ่อไม่ได้เป็นเยอะเหมือนแม่ทุกวันนี้แม่ลดปริมาณยาเราก็ดีใจเพราะฉะนั้นเราจะซื้อ2กระปุกนะคะ2กระปุก2กระปุกปกติ 24,000 บาทวันนี้ลดเหลือ 6,900 บาท 6,900 บาทนะคุณผู้ชมนะสนใจสั่งซื้อนะเราแถมเทพทันใจให้1องค์ด้วยนะ02-021-4444แต่ถ้าเกิดอยากจะทดลองทานมีไหมฮะมีค่ะนะคะแต่ไม่ได้แจกฟรีแต่อยากให้คุณซื้อไปใช้แค่20แคปซูลก่อนนะคะสิ่งที่แจกฟรีนะคะก็คือเทพทันใจแต่ว่าสิ่งที่เราให้คุณมากกว่าเทพทันใจนั่นคือสุขภาพที่ดี1กระปุกเอาไปลองก่อนค่ะ20แคปซูลทานได้ถึง20วันปกตินะคะ 5,200 บาทวันนี้ลดเหลือ 1,590 บาทเองจำชื่อไว้เลยคุณผู้ชมนะคะตังถังเช่ายี่ห้อลินจือถังนะคะ02-021-4444ค่ะ02-021-4444นะฮะมากันในช่วงของแชร์ลั่นสนั่นสุดนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะ02-021-4444นะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ลินจือถังตังถังเช่าแท้ 100% นะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าอ๋อไม่ใช่พักก่อนที่จะพักนะฮะแชร์ลั่นสนั่นโซเชียลกับคุณแม่ขาพักเพลินอย่าเพิ่งพักอัศจรรย์นี่เวลานั่งเนี่ยนั่งเก้าอี้นะฮะนี่คือเก้าอี้ธรรมดาแต่เก้าอี้มหัศจรรย์อย่างนึงเขาบอกว่าพี่วินค่ะนั่งกำลังเพลิดเพลินอยู่เลยนะฮะแต่เจอพลังงานลึกลับเล่นงานโดนนะฮะโดนกันทั่วหน้ากว่าจะพูดคำว่าพลังงานลึกลับค่ะเจนสัมผัสได้สัมผัสได้ว่ามีพลังงานใช่ไหมครับว่าเก้าอี้มันเก่า แต่พลังงานนี้จะเป็นอะไร และเก้าอี้มหัศจรรย์จะมหัศจรรย์ขนาดไหนไปชมคลิปนี้กันค่ะนี่คือมาด่าหรือว่ามาดูว่าหัวแตกหรือเปล่ามาดูไงมาดูแอคชั่นแรกกันก่อนนะฮะว่าบักนี่นะฮะโกรธ
ขำขำอ่ะโกรธนั่นน่ะขำโกรธนั่นน่ะก็มาเตะเล่นๆเล่นๆแกล้งๆกันนะฮะก็ตามภาษาและคนที่มาผลักเนี่ยก็มานั่งต่อไงคนที่มาผลักใช่ไหมล่ะมานั่งต่อใช่คนที่มาผลักนะคือมานั่งเก้าอี้ตัวต่อไปนั่นเองค่ะจากสีแดงนะฮะเป็นสีน้ำเงินนะฮะก็มานั่งรอผู้โดยสารนั่นเองนะคะสงสารน้องหมาตกใจกันหมดดูนะครับพลังงานจะเริ่มมาแล้วนะครับพลังงานสงสารน้องหมาแสดงว่าต้องเสียงดังมากเพราะอะไรรู้มาเพราะคนตรงนั้นทั้งหมดอะค่ะออกมาดูรวมไปถึงคุณป้าคนเมื่อกี้นะคะที่ออกมาแล้วรอบหนึ่งก็มาดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าหัวเป็นอย่างไรบ้างแตกหรือเปล่ากระจกบ้านฉันเป็นอย่างไรบ้างให้คุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเวลาการนั่งเก้าอี้เนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะคะต้องดูธรรมะตาเรือด้วยมันเก่านะมันเก่าแล้วเก้าอี้พวกนี้เก้าอี้พวกนี้มันต้องซ้อนอันแล้วนะซ้อนอันแล้วคุณป้าคนเดิมนะคะออกมาแล้วหนึ่งรอบนะคะหักพังป้าบอกว่าโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวก็ผลักเพื่อนตายแล้วคุณป้าบอกว่ากระจกฉันแตกป้ากระจกฉันแตกป้าคุณป้าจับกระจกด้วยนะคะครั้งที่สองมาดูครั้งที่สองนะคะนี่สงสารน้องหมาหมาตัวนั้นนะที่นั่งอยู่ใกล้สุดหมาตัวสีน้ำตาลนะสงสารน้องหมาโอ้ยโอ้ยมาหนีน้องหมาหนีน้องหมามาดมกันเลยแสดงว่าดังมากเห็นไหมคนออกมาเกาหัวออกมาว่าอ้าวเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะอ้าวมันสองตัวติดเลยเก้าอี้ตัวแรกหลักฐานมันยังอยู่ตรงถังขยะตรงนั้นอยู่เลยนะฮะเอาตัวที่สองไปแล้วค่ะนะฮะไม่แน่นะว่ามีเก้าอี้ตัวที่3ตัวที่4ก็อาจจะล้มอีกก็เป็นได้นะคะคลิปๆนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูกันยาวๆนะคะไม่แน่หรอกว่าพรุ่งนี้อาจจะมีคลิปต่อไปมาก็ได้นะคะว่าเก้าอี้ตัวที่4ตัวที่5เขาก็ล้มเขาก็ตกอีกนะคะนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะปัญหาผิวพรรณเสื่อมแห้งหน้ามีกาบมีฝ้ามีริ้วรอยถุงใต้ตาคล้ำมีรอยเหี่ยวย่นคอย่นเส้นผมเปราะแตกแห้งขาดง่ายชี้ฟูปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อฟันก่อนเล็บบางฉีกขาดง่ายตัวช่วยที่จะทำให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกลนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดันจันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอิกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอนยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากลักจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวน้ำตาลเด็กโทรสเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ขาวใสเต่งตึงชวนมองได้ทุกวันแพลวคอลลาเจนโทร020214444 Facebook High Skin Thai Line ID @highskinช่วงนี้
สนับสนุนโดยนะหลินจือถังซังถังเช่าแท้ 100% นะคุณผู้ชมนะสนใจสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์020214444มากันที่ช่วงของบันเทิงฮิตติดกระแสฮะบันเทิงฮิตติดกระแสของเรานะฮะข่าวแรกเป็นข่าวหวานๆก่อนเลยนะฮะน้องขนมจีนค่ะหลายๆคนสงสัยว่าขนมจีนไหนนะฮะขนมจีนที่เป็นนักร้องนั่นเองนะขนมจีนกุลมาศนะฮะก็เล่านาทีที่ตัวเองเนี่ยถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะฮะและเจ้าตัวบอกเลยค่ะว่าเตรียมตัวนะฮะจะเปิดอู่เตรียมตัวเนี่ยจะมีทายาทเลยหลังจากที่แต่งงานเรียบร้อยแล้วนะฮะมาเล่าวินาทีสุดระทึกที่แฟนหนุ่มนะฮะคุกเข่าขอแต่งงานนะฮะระหว่างขนมจีนกับแฟนหนุ่มคุณเคนขันเพชรนะฮะสารศาสตร์นั่นเองค่ะสารศาสตร์นามสกุลสารศาสตร์นะฮะมีการคุกเข่าขอแต่งงานนะฮะขนมจีนบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ตกใจอย่างมากเลยค่ะทุกคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีตัวเราเองเนี่ยก็กลับมาย้อนดูนะฮะว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะใช่ใช่ไหมมันถึงเวลาแล้วจริงหรอตอนที่เคนเขาขอแต่งงานเขาบอกกับเราตรงๆเลยนะเขาบอกว่าคือเขาพูดไม่รู้เรื่องตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาตื่นเต้นมากๆแต่เราเนี่ยก็พยายามฟังว่าเขาพูดอะไรบ้างแล้วพอฟังปุ๊บอ้าวขอเราแต่งงานอยากจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับเราอะไรประมาณนี้ขนมจีนก็ดีใจมากๆค่ะตอนนั้นเนี่ยสมองนะไม่ทันได้คิดเลยว่าจะต้องทำอะไรต่อไปแต่รู้สึกอย่างเดียวว่าแฮปปี้มีความสุขและตื่นตันเป็นที่สุดก่อนที่จะมีการขอแต่งงานเขาไม่เคยที่จะพูดถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำอาจจะมีบ้างเป็นโมเมนต์พิเศษแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆนะคะเขาตั้งใจที่จะขอแต่งงานเราเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมของปีที่แล้วแต่ด้วยความที่เขาเองเนี่ยก็อยากจะบอกผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายให้ทราบก่อนเพื่อจะได้ให้ช่วยการเตรียมงานเตรียมการต่างๆนานาสุดท้ายก็เลยมาเซอร์ไพรส์ในวันเกิดในครั้งนี้นั่นเองตอนนี้ได้เลิกการแต่งงานหรือยังคะน้องขนมจีนน้องขนมจีนบอกว่าก็น่าจะประมาณเดือนธันวานะคะคือเราเนี่ยได้ไปดูเลิกกันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ขอแต่งงานทันทีก็ไปดูเลิกเลยเพราะทางญาติที่อยู่ต่างประเทศเขาจะได้เตรียมตัวทานดังนั้นก็น่าจะเป็นเดือนธันวาคมค่ะแต่พอถึงงานแต่งงานเนี่ยนะคะหลายๆคนก็มองเรื่องของสินสอดทองมั่นว่าสินสอดทองมั่นจะมหาศาลขนาดไหนขนมจีนบอกชัดเจนนะคะว่าตามสมควรค่ะตามเหมาะสมค่ะไม่ได้คิดไว้เลยไม่ได้กำหนดอะไรไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทางผู้ใหญ่มากกว่าในการจัดการแล้วก็ในการเตรียมงานทั้งหมดเพราะสุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องเป็นของเราอยู่ดีเป็นของลูกเราอยู่ดีนั่นเองค่ะหลายๆคนก็มองว่าแต่งงานปุ๊บเนี่ยจะเปิดอู่เลยหรือเปล่าคะน้องขนมจีนก็บอกชัดเจนว่าก็อยากจะสร้างครอบครัวอยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกให้เร็วที่สุดดังนั้นคิดว่าเราก็น่าจะเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลคุณลูกได้อย่างเต็มที่หลังจากแต่งงานแล้วก็อยากมีทายาทเลยนะคะนะฮะมากันต่อเลยนะฮะแกงส้มนะฮะลุยทำเพลงเองแจงไม่ต่อสัญญากับ Exact เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงนี้มีข่าวนักร้องเดอะสตาร์หลายคนนะฮะไม่ขอต่อสัญญากับทาง Exact ต้นสังกัดนะฮะล่าสุดนะฮะเจอกับแกงส้มนะฮะในงานแถลงข่าวละครเวที Lady of the Stage นะฮะและก็แม่นาคพระขนง The Musical นะฮะที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ซึ่งสอบถามในเรื่องของสัญญานะฮะโดยแกงส้มก็เปิดเผยว่ามีการพูดคุยเรียบร้อยในส่วนของผมเรื่องสัญญาเพลงอาจจะไม่ได้ทำต่อนะฮะอาจจะไม่ได้ต่อนะฮะคือเราได้คุยกับผู้ใหญ่มาได้สักพักนึงแล้วเรามีทางของเราและผมก็เริ่มที่จะทำเบื้องหลังได้สักพักนะเพราะแกงส้มเนี่ยเขามาจากเบื้องหลังก่อนนะฮะเริ่มมาเป็นโปรดิวเซอร์นะเริ่มทำเพลงให้กับศิลปินคนนู้นคนนี้มากขึ้นทางเพลงเราเลยไม่ขอต่อแต่ทางละครยังร่วมงานกันอยู่ไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดงานเพลงไหนอยากให้เรามาร้องเพลงละครก็ยินดีไม่ได้ตัดขาดจากกันนะฮะเรื่องสัญญาก็ต่อสัญญาละครอย่างเดียวนะฮะตอนนี้นักข่าวถามต่อนะตอนนี้แกงส้มเนี่ยก็เซ็นสัญญาหรือเซ็นอะไรไปไว้บ้างแล้วตอนนี้เป็นเดอะสตาร์ต้องเซ็นครอบคลุมหมด1ปีและต่อ5ปีคือ5ปีหลังต้องเซ็นครบควบคุมหมดทั้งงานเพลงงานละครตอนนี้เนี่ยเซ็นละครต่อในฝั่งงานเพลงเราออกมาดูแลเองแล้วแต่เรายังไม่ได้คุยรายละเอียดว่าเซ็นกี่ปีดีนะฮะเราคุยแค่ว่าเราแฮปปี้ตรงไหนการทำงานมีปัญหาอะไรบ้าง
เราคุยกันเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องรับงานอื่นๆอย่างอีเวนต์นะฮะอันนี้ผมก็ออกมาดูแลตัวเองเพราะว่าเวลาผมมีอีเวนต์ส่วนใหญ่จะเป็นงานเพลงเสียส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นงานไหนเป็นงานที่เราต้องไปโปรโมทละครเพราะเขาจ้างเราในฐานะนักแสดงอันนั้นก็ให้ค่ายจัดการไปนะคะนักข่าวยังถามต่อนะคะว่ามีการตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตไว้บ้างนะคะน้องแกงส้มบอกชัดเจนค่ะคือเรามีการตั้งเป้าหมายคือเราจะทำเองแล้วก็กำลังผลิตเองนะคะคือหลังจากมาทำเบื้องหลังแล้วเราก็ทำอะไรมาลงออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นส่วนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงตอนนี้กำลังรวบรวมทีมงานแล้วก็กำลังจะมีผลงานแล้วไม่เชิงว่าเป็นค่ายใหญ่โตอะไรเป็นอินดี้คือสมัยนี้มีออนไลน์เยอะมากๆและถ้าเราสามารถใช้ฟรีได้ในการโปรโมทได้เราก็อาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณที่เยอะถ้าเราชอบเดี๋ยวก็ต้องบอกแบบนี้ถ้าเราชอบในการทำงานแบบนี้เราก็จะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องดูว่ากระแสการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างกับการที่เป็นนักร้องอิสระเนี่ยคุณแกงส้มบอกชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็เข้าใจเรื่องของการทำงานทำแบบสบายใจถามว่าเสี่ยงไหมมันก็ต้องมีการเสี่ยงบ้างแต่เราจะอิสระในความคิดซึ่งเราต้องยอมรับผลของมันคือคุยกับผู้ใหญ่แล้วโอเคเราก็มีแนวทางที่ชัดเจนนั่นเองค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าปัจจุบันนี้ดารานักแสดงรวมถึงนักร้องเนี่ยเลือกที่จะเป็นอิสระกันมากยิ่งขึ้นเพราะเขาบอกว่าอิสระทางความคิดและสามารถรับงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ขอให้น้องแกงส้มนะคะเดินบนเส้นทางของการเป็นนักร้องอย่างสมบูรณ์แบบและตามที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งข่าวค่ะเป็นข่าวของน้องบอยปกรณ์นะล่าสุดเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าบอยมีความรักแล้วหรือยังบอยอินเลิฟแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคนเห็นนะคะว่าหนุ่มบอยเนี่ยไปขอพรขอเรื่องความรักหรือไม่อันนี้เรามาฟังจากปากของน้องบอยปกรณ์กันนะฮะบอยปกรณ์เนี่ยหลังจากที่โสดมานานนะหลายๆคนก็สงสัยหลายๆคนก็พูดถึงเยอะมากๆนะฮะบอกว่าบอยโสดนานไปหรือเปล่านะฮะบอยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความโสดไม่โสดเนี่ยผมไม่ได้กดดันเลยผมเฉยๆมากคือก็ต้องบอกแบบนี้ว่าคุณแม่ของเกรซแล้วก็คุณแม่ของผมเนี่ยมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ถามว่ามีแฟนแล้วหรือยังผมก็ตอบไปตรงๆนะฮะแสดงว่าคุณแม่ของน้องบอยเนี่ยอยากให้บอยมีแฟนแล้วจริงหรือเปล่าเขาก็อยากมีแหละเขาก็อยากให้ผมมีแฟนแต่ไม่ซีเรียสว่าจะต้องมีหรือไม่มีเพราะมันไม่ใช่เรื่องอะไรอาจจะเป็นเพราะด้วยวัยด้วยมั้งแล้วคุณแม่ยื่นคำขาดหรือเปล่าว่าต้องมีแฟนแล้วคือบอยบอกชัดเจนนะคะว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาก็พูดบ้างว่ามีได้แล้วแต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปหามาเดี๋ยวนี้เลยนะอยากให้ลูกมีแฟนนะการที่ลูกมีแฟนก็ดีส่วนในเรื่องของดวงหลายๆคนก็บอกว่าดวงเรื่องความรักอับประยศหรือเปล่านะคะหรือว่าดวงเรื่องความรักเนี่ยรักคุดหรือเปล่านะคะบอยบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยมีคนทักเรื่องอาภัพเรื่องคู่เลยแต่ดูดวงคือผมไม่เคยดูเพราะเป็นคนไม่กล้าดูดวงเพราะเรากลัวโดนทักสมมุติว่าเราถูกทักแบบไม่ดีเราก็จะเครียดก็เลยมีการขอพรอยู่เรื่อยๆเวลาไปไหว้พระหรือว่าเวลาไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็จะมีคนบอกว่าโอ้องค์นี้นะต้องขอเกี่ยวกับความรักเรื่องต่างๆนานานะคะบอยก็บอกว่าก็ขอแหละขอความรักก็บอกกันไปตรงๆแต่ว่าเวลาไปไหว้พระพิฆเนศหรือพระตรีมูรติอยู่ข้างๆกันเนี่ยเราก็จะไหว้ขอพรหรือว่าไหว้ขอเรื่องตัวๆไปด้วยเรื่องความเชื่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อการไหว้พระพิฆเนศคือการขอเรื่องของงานการไหว้พระตรีมูรติคือขอเรื่องความสุขของครอบครัวและ uh-huh. เรื่องของความรักด้วยสเปคสูงไปหรือเปล่าคะบอยปกรณ์ขา uh-huh. ไม่มีครับผมเนี่ยไม่มีสเปคที่สูงหรืออะไรเลยแค่เราคุยกันรู้เรื่องก็จบแล้วถามว่าตอนนี้โสดสนิทไหมโสดครับโสดสนิทเลยไม่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่ไม่มีใครซ่อนอยู่แน่นอนคือตอนนี้บอยเขาบอกชัดเจนว่าถ้ามีใครเข้ามาก็พร้อมพิจารณาแต่ตอนนี้โสด 100% ค่ะใช่ค่ะนะคุณผู้ชมนะฮะเอาเวลาหมดหรือยังคะทีมงานคะหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมนะผลิตภัณฑ์ตังถังเช่าหลินจือถังนะคุณผู้ชมดีต่อสุขภาพพิชิตโรคพิชิตความชรา020214444วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ